What's up มิฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สยามสแควร์นะครับพามาบุกร้านนะครับตัวท็อปท็อปเลยนะครับของสยามสแควร์นะครับเป็นร้านขายของประเภทสตรีทแวร์นะครับมีตั้งแต่หมวกเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าแอคเซสซอรี่มีเพียบนะครับวันนี้ผมมาพาทุกคนมาบุกร้านสลัม LTD นะครับสยามสแควร์นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูไอเทมหรือว่าของทั้งหลายในร้านนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่ตุ้ยครับผมพี่ตุ้ยนะครับสลัม LTD นะครับครับสัมภาษณ์สั้นๆก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปดูร้านนะครับร้านเนี้ยชื่ออะไรฮะร้านนี้ชื่อสลัม LTD หรือเรียกว่าสลัมลิมิเต็ดก็ที่มาของชื่อนี้จริงๆน่าจะเกริ่นก่อนว่าเจ้าของร้านของเราเนี่ยเป็นชาวมุสลิมซึ่งคำว่าสลัม LTD มันไปคล้องจองหรือใกล้เคียงกับคำว่าสลามภาษาอิสลามก็เลยเป็นที่มาใช่เป็นที่มาของเขาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของพี่ดอนด้วยเพราะเขาใช้ชื่อดีเจชื่อสลัมใช้ดีเจสลัมใช่ไหมใช่ร้านนี้มันเปิดมานานยังครับถ้านับจากร้านนี้ร้านเดียวก็น่าจะราวๆ4ปีแต่ถ้านับก่อนหน้านี้ก็จะมีร้านที่เกิดมาก่อนชื่อร้านไอศครีมอยู่ที่ยูนิตมอลแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วรวมๆก็อยู่ในวงการนี้ก็เกือบๆ10ปีแล้วใช่เพราะว่าทำไมร้านมันใหญ่โตเหลือเกินโอเคในร้านเนี่ยคือมันขายของประเภทไหนบ้างร้านนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมัลติแบรนด์จะมีทั้งสินค้ารีเทลรวมๆกันไปแล้วจะมีแบรนด์จำพวกพิงค์ดอลฟินสตูซี่อะไรครับที่เป็นพวกราคารีเทลหรือเขาก็หลักก็รีเซลโอเคครับก็จะเป็นพวกซูชิเบฟอะไรก็จะมีรีเซลด้วยได้ครับแล้วสินค้าที่ขายดีเนี่ยขายดีขายดีแบบเหมือนขายได้ตลอดกาลหรือว่าขายดีในช่วงปีที่ผ่านมาก็ต้องมีสลัมเพราะทางแบรนด์เรามีเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกเสื้อผ้าพวกน้ำยาทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมีคิกแฟชคิกแฟชที่ผมก็ใช้ใช่คนที่ไปดูในช่องก็น่าจะเห็นครับใช่ขายดีแล้วก็จะเป็นพวกแบรนด์รีเทลต่างๆพวกลิปเป็นดิฟอะไรที่ร้านก็มีขายได้เดี๋ยวผมจะไปฟรีสไตล์รอบร้านที่เนี่ยได้จัดไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ้ยก่อนนะครับครับผมโชว์นะเดี๋ยวเราไปดู2ไอเทมเท่ๆกันนะครับในร้านนี้เรามาเริ่มดูกันที่โซนแรกก่อนนะครับคือมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านสลัม LTD มากๆนะคือเป็นกำแพงรองเท้านะครับชูวอลนะครับที่เห็นมีทั้งหมด2ด้านด้านนึงก็มีไอเทมก็จะเป็นนิยมอะไรร้านนี้ก็จะมีหมดนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับจอแดนนะครับจอแดน1 Pure of God จอแดนเยอะมากชอบมากเลยอ่ะ UNC เรามาดูวันที่ที่ตากล้องชอบดีกว่า Nike Air Max 97ตัวนี้เป็นไง Neon Soul นะครับตัวนี้ 9.5 US นะครับราคา 14,000 นะใครจะมาจับก็รีบมาจับนะเพราะว่าของร้านนี้บางทีมันคนมันถูกใจมันซื้อมันก็หายไปเลยโอเคไหมเมื่อกี้น้องจิบอกว่าตัวนี้เป็น Air Jordan 1 Travis Scott นะครับราคาเท่าไหร่ครับ 59,959ไซส์ US 11ด้วยนะครับใครใส่11ใครอยากได้ Air Jordan Travis Scott เชิญนะครับแฟนคลับมากต่อมาจริงเหรอต่อมาดูดอกด้านนี้นะฮะด้านนี้ก็จะเป็น Adidas เฮ้ยแบ่งด้านกันนี่หว่า Nike กับ Adidas ด้านนี้ก็แน่นอนครับ Yeezy Ultra Boost อ๋อนี่โอ้ยหายากเหลือเกินครับ Yeezy ร้านนี้เยอะมากตัวนี้เป็น Back Static ครับตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับในช่องนะครับใครที่จะหา Yeezy ก็สลัม LTD มีหมดนะครับเที่ยวโซนต่อมาที่เราจะมาดูนะคือโซนเสื้อผ้านะครับจะเห็นได้ว่าร้านนี้เสื้อผ้าเยอะมากครับแต่แบรนด์แรกที่จะพูดถึงก็คือ House Brand ของสลัม LTD เองนะครับเดี๋ยวหาตัวนี่ Box Logo สลัม LTD นะสีเขียวแดงตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,690 นะครับถ้าเป็นเมมเบอร์ก็เหลือ 1,400 ตัวนี้สวยมากเฮ้ยตัวนี้ก็เท่นะอันนี้คือลายอะไรครับ Arab Page อันนี้รีเฟคด้วยนะตัวนี้ข้างหลังประมาณ 2,290 นะครับผมต่อมาข้างล่างนะครับ Pink Dolphin นะจะหาสีเจ็บๆแล้วกัน Pink Dolphin นะฮะก็จะเป็นรูปโลมาเหรอโลมาชมพูนะครับตัวนี้เป็นไทไดสีน้ำเงินเฉียบอยู่นะเฮ้ยมันเรียนแบบอันนี้ป่าวะไฟเอเมเลดเป็นไฟลีเจนเท่อยู่เท่อยู่ไทไดแบรนด์ต่อมานะครับ Lip and Dip ก็คือเป็นแบรนด์แมวกวนตีนนะครับเฮ้ยอันนี้ได้อ่ะจอยจอยจอยไอ้เพ่จอยดูดยาโคเคนไม่ได้น้องๆเรียนดิบครับยาเสพติดไม่ควรยุ่งนะครับผมจระจระนี่ตัวนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของเขาเลยดูนะดูกระเป๋านะทะดาหาวะล่ะตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะครับแมวโชว์นิ้วกลางต่อมาก็เป็นแบรนด์ที่ผมชอบแบรนด์นึงครับ Stussy ก็ Stussy นะครับทุกประเทศเนี่ยมันจะมีเป็นแฟลกชิปสโตร์ของตัวเองนะครับก็สมมุติไปโซก็จะมี Stussy แล้วจะเขียนคําว่าโซถ้าเกิดไปไทเปก็จะมี Stussy ไทเปนะแต่เสียดายครับ Stussy Bangkok ไม่มีนะครับก็เลยเราก็จะไม่มีลายแบบเป็น Bangkok นะครับเดี๋ยวหา Stussy ก่อน Stussy เป็นแบรนด์เสื้อผ้าก็เนื้อผ้าดีนะครับตัวนี้ 1,890 ชี้อ่ะลายโมนาลิซาน่าอยู่นะตัวนี้สวยๆตัวนี้เคยมีอยู่ Stussy แล้วก็มันคือเทศกาลแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะวูดต็อกเหรอตัวนี้สวยดูข้างหลังคนเพียบโอเคนะสตูซี่ประมาณนี้แล้วกันโซนเสื้อผ้าก็ให้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากมาดูเพิ่มก็มาที่ร้านสลัม LTD เองแล้วกันเนาะต่อมาจะเป็นโซนของหมวกนะครับหมวกก็จะมี Supreme Andy Feet ก็มี Deep Andy Feet สตูซี่เฮ้ยหมวกสตูซี่เลย
เป็นไงร้านอาหารเนี่ยเทียบกับกางเกงก็มีแบรนด์แมวกวนตีนนะ Six Panelเห็นไหมหมวกมันมีให้เลือกเยอะมากประมาณนี้หมวกชมพู must be nice ชมพูได้ปะรออยู่นะ must be nice ต่อมาก็จะเป็นของที่ค่อนข้างมีราคาแพงขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับราคาที่เราพูดถึงคือหลักพันไปปลายถึงหลักหมื่นนะครับนี่จะให้ดูตู้นี้โหหมวกอเมริกันฟุตบอลนะครับของเบฟนะนี่มีราคาให้ดูเองนะราคาดูเองต่อมาชั้น2ครับปืนฉีดน้ำซูพรีมนะครับถ้าใครอยากได้ก็มาซื้อได้เอาไว้เล่นสงกรานต์นะครับมีกล่องช่างอีกตู้เซฟเก็บของลำโพง power bank เพียบอันนี้สงสัยไม่ขายเนาะเจ้าของร้านเขาสะสมขายหมดเหรอโอเคนี่ก็จะเป็นหุ่นกูดดี้บล็อกโลโก้ครับที่มันหายากมากแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้สลามาทีดีมีนะครับราคาก็มันก็น่าจะขึ้นอยู่ตามสีนะครับนี่มันสีแบบพื้นแล้วก็บล็อกโลโก้สีแดงนี่ก็ QMO นะครับเดือดต่อมาจะเป็นกางเกงนะครับกางเกงก็มีทั้งกางเกงยีนกางเกงวอร์มกางเกงผ้าให้ดูเฮาส์แบรนด์ของเขาสลามาทีดีตัวนี้นี่รีเฟคทั้งตัวนะครับรีเฟคทั้งตัวจริงถ้าเปิดแฟตนี่ทั้งตัวจริงๆนะครับดูโคตรสวยตัวนี้อยู่ที่ราคา 3,500 สวยครับมีกางเกงขาสั้นก็มีนะครับพิงดอลฟินใส่ไปทะเลครับก็มีทรงแบบกางเกงบาสนะเดี๋ยวนี้กางเกงบาสก็มาแรงโยโย่กางเกงทรงบาสนะครับต่อมาก็จะเป็นกางเกงมันให้ดูกางเกงวอร์มแล้วกันเผื่อใครอยากได้กางเกงวอร์มนะครับช่วงนี้กางเกงแบบเป็นแทร็กข้างๆนี่แทร็กน้ำเงินนี่ยี่ห้อสตูซี่ด้วยหลายกางเกงหลายแบบมากต่อไปก็กางเกงยีนนะMNML นะครับร้านนี้ก็มีนะก็มีไซด์ด้วยถ้าเกิดใครชอบสายนี้นะกางเกงสายซิปทรงไบเกอร์ประมาณนี้กางเกงมีเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้กล้องลองถ่ายดูแล้วกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็มาดูกันเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูของที่แบบโหดละหลังจากนี้นะครับไปดูข้างบนก่อนที่จะไปชั้น2นะครับผมจะบอกว่าชั้น2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาย้ายมาข้างล่างหมดแล้วอะดูตู้นี้ดิจริงๆมันอยู่ชั้น2ไงเมื่อกี้พูดไปจะขึ้นชั้น2จริงๆตู้มันย้ายข้างล่างแล้วเป็นเคาน์เตอร์แล้วแต่เคาน์เตอร์เนี้ยของโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเริ่มดูกันแบบทีละอย่างเนาะจะพูดสั้นๆแล้วกันมาดูกันช่องนี้ก่อนแล้วกันถุงเท้าสลัม LTD มีถุงเท้าสตูซี่ให้ดูไปให้กล้องเราให้ภาพเราเลือกอ่ะออฟไวก็มีลงข้างล่างอีกนิดนึงจะเห็นแดงๆนะครับอันนี้ทุกคนตามหาแน่นอนครับโชเดอร์แบ็กซูพรีมอันนี้ SS18อันนี้ SS19นะครับข้างในก็มี Fall and Winter เหลืออยู่ใบหนึ่งสีเหลืองมีลายเสือดาวด้วยนี่มี North Face สูบีมิกคือถ้าเกิดใครอยากได้อะไรร้านนี้ครบจริงข้างล่างมีกระเป๋าผู้หญิงนะครับ Off White Babe Palace เฮ้ยร้านนี้มันขายอะไรวะมันเอาทุกอย่างเลยวะงงเยอะมากครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นอักเซสซอรีของ Supreme นะครับมีตั้งแต่พระพิฆเนศสติ๊กเกอร์มีมีดด้วยมี Porsche ด้วยเฮ้ยอันนี้คือเป็นกระเป๋าแบบจริงๆมันห้อยคอได้ใช่ไหมห้อยได้มีสายได้มันมีสายห้อยคอถูกกิดน่ารักมันจะมีสายห้อยคอนี้ถ้าเกิดใครมีบัตรนักเรียนใช่ไหมบัตรนักเรียนลงนี้ปุ๊บเท่ใส่บัตรตรงนี้สามารถใส่ของได้นิดหน่อยสวยมากตัวนี้แนะนำอยากได้ด้วยข้างล่างก็จะเป็นเทสซูพรีมมีเสื้อมีกางเกงบ็อกเซอร์ด้วยมีกางเกงในบ็อกเซอร์นะครับมีทุกอย่างอ่ะคือไม่อยากจะพูดแล้วว่าเยอะเยอะสัตว์ก็แบบดูมาแล้วตาลายนะครับแล้วต่อไปจะพาไปดูกระเป๋าแล้วกันโอเคต่อมานะครับโซนสุดท้ายนะครับอยู่ตรงหน้าร้านนะครับตรงนี้เป็นโซนชกกระเป๋าเนาะของทางร้านก็มีนะสลัมดีมีเวสแบ็กสีแดง1,690นะครับเวสแบ็กไม่ได้จัดสายนะให้ดูช่องพิเศษช่องเดียวใส่แก้วน้ำได้นี่แก้วน้ำตรงนี้ได้แล้วเดินไปเที่ยวต่างประเทศนะยอดต่อไปก็เป็นโชเดอร์นะครับโชเดอร์ก็สวยนะโชเดอร์ดำอันนี้อยู่ที่1,300เฮ้ยลายงูรอดเฟซซูพีม7,000ประมาณนี้ต่อมาก็เดี๋ยวไปดูน้ำยาก็กล่องเก็บรองเท้ากันนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วก่อนที่ทุกคนจะเบื่อกันนะครับคือโซนที่เขาเรียกอะไรดูแลรักษารองเท้านะครับแล้วก็เก็บรองเท้าต้องอยากดูแน่นอนก็คือเป็นน้ำยาทำความสะอาดรองเท้านะครับร้านสลามาทีดีก็เป็นดิสทริบิวเตอร์ของรีชูเวอร์เนตนะครับสีฟ้านี้ทุกคนน่าจะรู้แบรนด์นี้ก็แบรนด์ดังนะครับของอเมริกาแต่ผมมีแบรนด์ของเขาเองนะครับก็คือแบรนด์ Kick Fresh นะครับมันจะมีน้ำยาสนิเกอร์คลีนเนอร์นะครับอันนี้ก็ใช้อยู่ดีมากนี่ก็เป็นสเปรย์วอเตอร์พรูฟนะครับฉีดไปก็กันฝุ่นแล้วก็กันละอองน้ำนะครับบนรองเท้าฉีดเลยได้ไหมหาไปนิดนึงไม่ได้โอเคจริงๆมันมีเซตนะครับเป็นเซตเป็นชุดคิดเลยครับมีผ้ามีน้ำยาแล้วก็มีแปรง2อันนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อแยกได้นะครับจริงๆเคยทำรีวิวแล้วแหละถ้าเกิดใครดูก็คงจะเข้าใจนะครับแล้วก็มีกล่องนะครับกล่อง Kick Fresh Box เป็นกล่องมีสีดำแล้วก็สีใสระบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ปิดก่อนทีนึงใช้ได้ก็ใครชอบสีดำก็เอาสีดำไปใครชอบสีขาวขุ่นหน้าใสนี้ก็เอาสีขาวไปนะครับพอวางติดกันแล้วอันก็ดูคูลไปอีกแบบประมาณนี้ครับสำหรับร้านสลัมแคลทีดี
ผ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับกับการพามาดูร้านสลัม LTD นะครับที่สยามสแควร์ตรงนี้นะครับซอย7นะครับใครที่อยากมานะครับก็อยู่ที่โซนร้านฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะครับหาไม่ยากครับป้ายร้านใหญ่มากนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วสำหรับคนที่มีคอมเมนต์ครับอยากจะบอกผมว่าให้ผมไปร้านนู้นไปร้านนี้นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งชื่อร้านไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นไอเดียในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับพี่